คือความชอบในรถสเกลก็คือเรื่องของความชอบในตัวรถจริงก่อนนะครับรถจริงเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่เราอยากไปแอดเวนเจอร์ในต่างจังหวัดเป็นรถที่ลุยป่านะครับซึ่งสไตล์รถเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับแต่ความชอบตัวนี้เองเนี่ยถ้าเรามีการเอาไปซื้อรถจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างจะมีภาระค่อนข้างเยอะภาระในเรื่องของค่าภาษีรถยนต์ค่าแมนเทนแนนซ์ค่าประกันภัยอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเรามาจำลองจากรถจริงมาเป็นรถสเกลนะครับซึ่งรถสเกลเนี่ยมันก็เป็นความชอบที่เราจะตกแต่งได้เลยแล้วก็ในเรื่องของการออกไปลุยป่ามันจำลองเหมือนจะเหตุการณ์จริงแล้วก็ในการที่เล่นเนี่ยมันจะไม่มีความเสี่ยงกับตัวชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราถ้าเกิดอุบัติเหตุในชีวิตจริงนะครับดังนั้นเราก็เลยมาจำลองเหตุการณ์ในการเล่นรถสเกลตรงนี้เราก็เอาจิตใจเราไปเสมือนว่าเราไปนั่งขับอยู่ในรถคันนั้นๆครับคุณธีระจะไปได้ไหมลองดูไหมพี่ลองก่อนดีกว่าตอนนี้ตกน้ำต้องซื้อแล้วนะด่านนี้ผมไม่ลองแล้วกันโอ้นี่นะหลายคนตกเหมือนกันครับตรงนี้โหความกว้างมันเท่ากับพอดีล้อรถเลยครับล้อถ้าล้อกว้างกว่าก็ต้องแบ่งนะฮะแบ่งซ้ายแบ่งขวาให้เท่ากันอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คุณธีระยังบอกว่าเริ่มยากแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยแล้วก็หักขวาขึ้นไปนี่เลยครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็ลงทางนู้นนะฮะแล้วแต่ครับจะลงตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ขึ้นแล้วทำไงอ่ะพี่ทำไงอ่ะนี่ว่ามันขึ้นได้เราบางทีเราก็หลอกเขาอย่างเงี้ยเวลาลงกลับมาได้ไหมพี่ได้ครับเนี่ยปล่อยเดี๋ยวแล้วเวลาลงก็ปล่อยไกลเงี้ยไม่ต้องไปกดถอยเมื่อกี้เราไปกดถอยมันก็เลยโอ้โหเอาแล้วลงเนินมาแล้วมาต่อโอ้โหทีนี้ตาคุณธีระแล้วผมว่าด่านที่ผมไม่เอาดีกว่าเอาครับทุกคนเดี๋ยวให้ขับตรงนู้นเอางี้ให้ขับตรงนู้นด่านไหนยากสุดพี่มีด่านยากสุดป่ะฮะมีครับมีลองดูฮะลองขับขึ้นไปอย่างที่ผมขึ้นน่ะเฮ้ยเลี้ยวซ้ายดิครับเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยขวานิดนึงขวาอย่าปีนอย่างนั้นหงายครับต้องขึ้นตรงกลางนั่นแหละครับขวาไปนิดนึงตรงปีแล้วหยุดเนี่ยขับรถตกเขาแล้วทีเนี้ยผมตกไปหลายทีแล้วพี่เห็นไหมฮะตกก็ไม่เป็นไรเห็นไหมฮะโอ้มันก็ยังวิ่งได้ฮะแล้วอันนู้นไปทางไหนฮะลงไปนู่นเลยลงไปนู่นเลยฮะมีน้ำไหมพี่ไม่มีครับถ้าน้ำต้องเอานี้ฮะอยากลงน้ำไหมฮะไปลองตรงนี้สะพานแสนเสียวเนี่ยฮะเขาชื่อสะพานขึ้นตรงไปเลยครับตรงไปขวานิดนึงโอเคหยุดปล่อยไหลเลยปล่อยตรงเลยครับอย่างเงี้ยมองไม่เห็นมันเสน่ห์ของมันคือความท้าทายของเราเนอะใช่ครับอันนี้ด่านยากเลยพี่เนี่ยฮะจะขึ้นตรงนู้นเนี่ยคุณธีระขึ้นได้ไหมฮะไหนนั่นน่ะขึ้นเนินนู้นแล้วเลี้ยวซ้ายไปนั่นนะไปนี่แล้วลงนู่นเหรอครับลงบ่อนี่แล้วขึ้นซ้ายนู่นโอ้ให้พี่ทำให้ดูนี่รถคันนี้นี่รถคู่ใจพี่เลยไหมเนี่ยใช่ครับผมขับดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวคุณธีระลองขับให้ผมแบบผมขับนะผมไม่ได้พี่เนี่ยผมก็จะพาน้องๆวิ่งอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราบางคนก็ตกตรงนั้นตรงเนี้ยนั่นแหละกำลังจะตกนั่นแหละนี่สนามนี่พี่ดีไซน์เองหมดเลยนะเนี่ยครับผมลองดูครับหักซ้ายเอาหน้าขึ้นเขาไว้นั่นแหละครับแล้วเลี้ยวขวาไปเบาๆไปเรื่อย
ป้าป้ายนั่นแหละครับเลี้ยวซ้ายลงมาครับมายืนตรงนี้เลยครับมายืนตรงนี้เลยครับเนี่ยอย่าปีนอย่าปีนขวาไปขวาไปช้าช้าช้าเบาเบาโอ้เก่งมากเลยครับนี่ครั้งแรกขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเลี้ยวขวาไปครับเลี้ยวขวาไป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 แล้วก็เดี๋ยวซ้ายไปทางนู้นนะเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยวขวาไปนู่นก่อนเลี้ยวขวาไปนู่นเลยครับเลี้ยวขวาไปนู่นเลยเลี้ยวขวาไปตรงไปเลยตรงไปเลยผ่านต้นไม้ไปตรงไปเลยแล้วมาทางนี้ครับแล้วเวลาคนอื่นเข้ามาเล่นพี่กุ้งก็ไลฟ์แล้วภาพไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับภาพไปด้วยบอกเขาด้วยฮะบอกไลฟ์ให้เขาวิ่งด้วยว่าวิ่งขับอย่างนี้ขับอย่างนี้ครับกลุ่มคนที่เล่นรถสเกลเนี่ยมีเยอะไหมพี่เยอะครับบ้านเราก็เยอะครับเนี่ยระวังตรงนี้นะฮะเวลาขับเนี่ยคุณธีระมาถูกแล้วพอมาถึงนี่หักหลบนิดนึงแล้วขวาเลยหักขวาหักขวาเลยแล้วค่อยๆไปนั่นแหละครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับโอเคตรงไปคิดในไว้คิดด้านในนะฮะคิดด้านในไว้คิดไม้ไว้ทางนู้นนะครับคิดไว้คิดว่าตกจริงคว่ำจริงอ่ะเมื่อกี้ได้ลองคว่ำไปแล้วเนี่ยขวาไว้ไปไหนต่อพี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองเล่นให้ดูก่อนนิดนึงตรงนี้จะเล่นให้ดูอย่างนี้นะฮะว่าเวลาลงมาเนี่ยทุกคนจะสะดุ้งหมดเลยฮะตรงเนี้ยเพราะเขาจะกลัวตกตรงนี้กันครับนี่แหละฮะโหนี่พี่ขุดลุมทางเลยใช่ครับ นี่นะเดี๋ยวลงให้ดูนะว่าผมไปได้แต่ทำไมเขาไปกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปกันได้หมดอะครับเนี่ยคุณธีระยกไกลปุ๊บมันก็ลงค่อยๆอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปกดมันใช่ครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตูดไหลลงมานิดนึงเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เขาก็ตกกันเนี่ยผมมาได้นะเห็นไหมฮะทีตาคุณละเอาให้ชิดหินนี่เลยนะเวลาลงมานะฮะอย่าปีนอย่างนี้ปีนไม่ได้ปีนแล้วคว่ำฮะอย่าปีนครับถอยก่อนถอยก่อนนี่ปีนหินแล้วตกแล้วคว่ำอะไรเงี้ยถอยเบาๆถอยไม่ใช่เดินหน้าครับถอยครับชิดหินไว้ชิดหินไว้ตรงมาเดินหน้าเบาๆตรงมาหักขวานิดนึงไปเลยครับตรงไปเห็นไหมครับ ไม่รอดเอาให้ลองใหม่ไม่รอพี่ให้ลองใหม่อาการมันออกตั้งแต่ตรงนี้นะฮะให้ลองใหม่อย่าปีนหินครับอย่าปีนหินถอยนิดนึงถอยหลังนิดนึงอันนี้เดินหน้าแล้วถอยหลังยังไงโอเคพอแล้วชิดหินไว้แล้วเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆเบาๆขวานิดนึงขวาเดินหน้าเลยเบาๆเดินไปครับโอเคหักขวาเลยครับหักขวาเลยถอยหลังครับหักขวามานี่เลยครับไปไหนพี่เนี่ยไปนู่นนะถ้าไปตามทางต้องไปทางนู้นเลยฮะชิดขวาไว้ครับอย่าชิดริมนอกครับชิดริมนอกตกแก้ยากชิดขวาแก้ได้ชิดไหนไว้ชิดไหนไว้อย่าปีนนะปีนก็หงายนะไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับขวาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่าปีนครับปีนแล้วเดี๋ยวคว่ำหักซ้ายลงอย่าปีนครับเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาชิดในไว้ชิดในอย่าชิดหน้าผาชิดเฉยๆครับไม่ต้องปีนครับแล้วก็วิ่งตรงขวามาก่อนนะฮะตีวงนิดนึงขวามาก่อนขวามาหักซ้ายเลยครับทีนี้หักซ้ายหมดเลยเบาไม่ต้องพุ่งมันต้องโยกหลายทีครับเดี๋ยวตกแน่เลยอย่างเงี้ยเอาใหม่นะครับผมบอกงี้นะคุณธีระครับเลี้ยวขวาอย่างนี้นะฮะขวาไปนิดแล้วก็อ้อมมาทางนี้ครับเพื่อไม่ให้ล้อมันตกตรงนี้ต้องตีวงเหรอพี่ครับตีวงนิดนึงครับเดี๋ยวผมเซฟให้ระวังนะมดขวาไปมองเห็นไหมฮะเห็นครับขวาไปซ้ายได้ละซ้ายได้ละเบาโยกหน่อยโยกไปหลังนิดนึง
ถอยปออ่าหักซ้ายเลยครับไปเลยครับไปเลยครับชิดขวาไว้นะพยายามไปก็ชิดขวาไว้ชิดขวาไว้เอาล้อล็อกหักขวาไว้ล้อหน้าหักขวาไว้หักขวาไว้ขวาเห็นไหมไม่ขวาเลยทีนี้พอเล่นหลายๆรอบก็จะง่ายขึ้นรู้แล้วว่าจะต้องแก้สถานการณ์รถอย่างเงี้ยเวลามันไหลลงไปหันหน้าสู้เขาไว้หนีแรงดึงดูดของโลกก่อนเอาทรงให้ได้ก่อนประโยชน์ของการเล่นรถสเกลนี่คืออะไรพี่ประโยชน์ผมว่าผมได้ความสุขมากกว่ากับประโยชน์ผมได้กับตรงนี้ด้วยประโยชน์ของผมก็ได้ออกกำลังกายขุดดินแต่คนอื่นที่เขามาเล่นประโยชน์ผมว่าได้แค่ความสุขนะความสนุกประโยชน์ได้ไหมผมไม่แน่ใจคือคนที่มาเล่นเนี่ยได้ความสุขได้ความสนุกแน่แต่สำหรับพี่กุ้งเนี่ยได้ออกกำลังกายทุกวันใช่ครับได้ขุดดินได้ทำรูปปรับแต่งสนามต้องทำทุกวันใช่ครับแล้วก็มีความสุขกับการพบเพื่อนใหม่ๆใช่ครับตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะครับผมจนถึงวัยรุ่นวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่ครับผมที่นิยมชมชอบรถสเกลเหมือนกันใช่ก็จะมีบางทีเก่าไปเบื่อไปเลิกไปเล่นอย่างอื่นก็จะมีเก่าไปใหม่มาอยู่เรื่อยๆ7ปีเนี่ยฮะแต่บางคนก็อยู่กับผมมาตั้งแต่เริ่มเลยก็มีก็ยังอยู่ก็มีครับครับผมแล้วคิดว่าสนามสเกลบางแคนี่จะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีผมว่าผมก็จะอยู่ไปจนกว่าผมจะหมดแรงครับเพราะว่าผมต้องคอยทำไปเรื่อยๆครับคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆความท้าทายของคนเล่นรถสเกลอยู่ที่ตรงไหนก็ผ่านอย่างให้คุณจิระผ่านตรงเนี้ยความท้าทายไหมฮะมันไม่ผ่านอ่ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันผ่านเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงนั้นนะซึ่งถ้าคนไม่ผ่านก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มใช่ซ้อมไม่มีแบบว่าไม่ผ่านไม่เอาแล้วไปเล่นอันอื่นแก้มานั่งดูว่าจะต้องยังไงไปให้ได้ใช่ครับทำไปแล้วไม่ได้อะไรเหมือนไม่ได้อะไรแต่ผมได้ความสุขจากการเล่นได้ความสุขจากเสียงหัวเราะของเด็กๆที่มาเล่นกับเราสนุกสนานกับเรากับเพื่อนเราได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ที่ได้กลับมาซึ่งบางทีมันยากนะกว่าจะได้ความรู้สึกพวกนี้บางทีคุณเอาเงินไปซื้อคุณก็ไม่ได้นะอาจจะผิดหวังด้วยบางครั้งไม่ได้ในสิ่งที่คุณเสียเงินไปอ่ะไม่คุ้มค่าอะไรประมาณอย่างนั้นแต่นี้ผมทำไปผมไม่ได้หวังอะไรแต่ผมได้มาคือความสุขใจที่ได้เล่นกับเด็กๆน้องๆเพื่อนๆที่ชอบเล่นเหมือนกันเนี่ยครับเล่นเหมือนกันชอบรถเหมือนกันคือคุณหยิบรถมาเล่นที่นี่ผมก็เล่นด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะฮะผมยินดีต้อนรับทุกคนผมคงไม่ต้องการอะไรไปกว่านี้อยากเล่นกันให้สนุกมีความสุขกลับบ้านแล้วก็คิดถึงกันก็มาเล่นด้วยกันใหม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ